มีอะไรมีโลกหมดไม่ใช่เฉพาะในร่างกายเราเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นๆที่มีจิตมีใจที่ไม่มีจิตมีใจก็มีโรคเหมือนกันต้นไม้ก็มีโรคโรคกายก็คือโรคเกิดจากร่างกายโรคกายก็คือโรคที่เกิดส่วนที่เป็นรูปเป็นตัวเป็นตนโรคใจก็เป็นโรคเกิดแก่โรคเกิดแก่จิตใจที่ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าสามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาจึงว่ามีอะไรมีโรคทั้งนั้นในเมื่อมีอะไรสิ่งที่มีนั่นก็คือเป็นโรคจะต้องเป็นโรคในเมื่อมีอะไรสิ่งนั้นจะต้องเป็นโรคแล้วสิ่งนั้นจะเป็นของเราได้ยังไงมีผมก็ผมก็ยังมีโรคมีขนขนก็มีโรคมีเล็บเล็บก็ยังมีโรคมีฟันวันนี้ก็ไปถอนฟันกันสองรายมีหนังก็ยังมีโรคโรคตับโรคปอดโรคไตโรคลำไส้โรคกระเพาะอาหารจึงว่ามีอะไรมีโรคทั้งนั้นทั้งร่างกายของเราของสัตว์ในโลกที่เกิดมาโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปจับจองจังหวะเข้าไปจับจองก็ไม่ใช่มันมีอยู่มันมีอยู่ในสิ่งที่มีนั่นทั้งหมดมันมีอยู่ในสิ่งที่มีจะสมมติสิ่งที่มีว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้โรคมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันมีก็สิ่งที่มีนั้นสิ่งที่มีนั้นเรามาสมมติกันว่าเป็นโรคอย่างต้นข้าวเขาก็สมมติว่าโรคเพี้ยไอ้คำว่าโรคเพี้ยนั้นเราไปเรียกเขาต่างหากเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เพี้ยกระโดดเพี้ยไฟเพี้ยอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเพราะสิ่งที่มีในโลกล้วนแล้วแต่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วล้วนแล้วแต่ที่จะต้องแตกต้องตายล้วนแล้วแต่ที่จะต้องสลายไปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปในเมื่อล้วนแล้วแต่ที่จะต้องสลายเป็นอนิจจังอนัตตา
สิ่งที่มีในโลกจะเป็นอะไรสิ่งที่ไม่มีในโลกจะเป็นของใครเราจะว่าเป็นของเราเราจะว่าเป็นของเรามีแรงขนาดไหนพูดจนสุดแรงนั้นมันก็ไม่เป็นของเราให้พูดจนตายมันก็ไม่เป็นของเราให้ก็เพราะไม่ใช่ของเรามันจะเป็นของเราเพราะการพูดจะเป็นของเราเพราะการคิดจะเป็นของเราเพราะการเข้าใจผิดมันเป็นไม่ได้ความจริงเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นตามความจริงที่เขาจะเป็นนั่นคำว่าหลงก็คือหลงความจริงที่เรามีอยู่คำว่ารู้ก็คือรู้ความจริงที่เรามีอยู่นี่เองในเมื่อเราหลงความจริงที่เรามีอยู่อะไรเป็นของฉันอะไรเป็นของข้าพเจ้าอะไรเป็นของเราเป็นของเราไปเสียทั้งหมดนี่ถ้าหากว่าหลงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นจริงอย่างที่เราหลงไหมเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เป็นจริงอย่างที่เราคิดผิดหลงผิดกันสักอย่างจึงว่าหลงก็หลงอันนี้ที่เรามีอยู่นี้รู้ก็รู้ในสิ่งนี้สิ่งที่เรามีอยู่นี้ในเมื่อหลงสิ่งนี้สิ่งที่เรามีอยู่นี้ตรงไหนตาเห็นหูได้ยินใจเกี่ยวข้องกับอะไรต่อไม่อะไรหลงทั้งนั้นหลงว่าเป็นของเราหลงไปว่าเป็นของเขาหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์และยังหลงอะไรต่อมีอะไรต่อไปอีกถ้าหากว่าเรารู้ความจริงที่มีอยู่ในเราเป็นยังไงถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่หลงในเมื่อเรารู้แล้วความจริงเป็นยังไงความเป็นจริงเป็นยังไงความจริงไม่ใช่เป็นอะไรความจริงของเกิดมาตายความจริงก็คือของเกิดมาตายความจริงของเกิดมาสิ่งที่เกิดไม่รู้เรื่องอะไรความจริงเกิดมาตายสิ่งที่ตายก็ไม่รู้เรื่องผมงอกทุกวันผมรู้ไหมผมถูกตัดผมถูกโกนผมรู้ไหมจึงว่าสิ่งที่เกิดไม่รู้สิ่งที่ตายก็ไม่รู้ฟันเป็นฟันฟันเป็นฟันนี่เวลาฟันงอกขึ้นมาฟันรู้ไหมเวลาฟันถูกตัดฟันถูกขูดฟันถูกถอนฟันรู้ไหมโยนทิ้งลงในกระโถนป้องฟันรู้ไหมเล็บถูกตัดเล็บถูกขูดเล็บรู้ไหมเล็บลงไปในกระโถนเล็บลงไปในแผ่นดินแผ่นหญ้าเล็บรู้ไหมว่าเล็บถูกตัดถูกถอนถูกขูดออกไปไม่รู้จึงว่าสิ่งที่มีอยู่ในเราเกิดเขาก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างต้นไม้ต้นหญ้าพืชผักที่เกิดในแผ่นดินเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างสมมุติกันว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังสิ่งนี้เขาเกิดเขาแก่เขาตายเขาก็ไม่รู้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้จะเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงในเมื่อเรารู้ความจริงเห็นความจริงชัดเราจะไปคิดว่าอันนี้เป็นเรามันเป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไปเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเราจะไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นจะไปคิดเป็นนั่นได้ยังไงก็มันเห็นชัดๆว่ามันเป็นของทิ้งเห็นชัดๆว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเห็นชัดๆว่าเป็นของเกิดมาตาย
แล้วเจ้าว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราได้ยังไงแล้วจะเป็นของใครเป็นของใครได้ยังไงไม่มีอะไรสักอย่างในโลกท่านจึงว่าอนัตตาคือไม่มีอะไรเป็นตัวตนการที่จะเห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาต้องรู้ความจริงรู้ความจริงและความจริงทุกอย่างที่เกิดมาในโลกเป็นอนัตตาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความจริงว่าสิ่งที่มีในโลกไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าท่านเห็นความจริงเห็นของจริงเห็นด้วยการพิจารณาให้รู้ให้เห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันที่ท่านจะรู้ว่าสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกมันมีอะไรเป็นตัวตนก็คือใจของท่านรู้ความจริงและเมื่อรู้ความจริงท่านก็เห็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นความเป็นตัวเป็นตนในของที่เกิดขึ้นโลกเขาจะสมมติมานานขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันผิดทั้งนั้นมันไม่ถูกเขาบอกมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเห็นว่าของเกิดมาตายว่าเป็นเราเห็นของเกิดมาทิ้งว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้เห็นผิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ในเราและสิ่งที่มีอยู่ในโลกเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นถูกเรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิท่านจึงว่าสัมมาทิฏฐิเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมในอริยสัจธรรมก็เห็นว่าของเกิดมาตายไม่ใช่ใครของเกิดมาตายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ของเกิดมาตายของเกิดมาทับทิ้งในแผ่นดินแล้วมันจะเป็นเราเป็นเขาเป็นเขาได้ยังไงนี่สัมมาทิฏฐิเห็นชัดในอริยสัจธรรมใจที่เห็นชัดในอริยสัจในอริยสัจธรรมนั้นก็ปล่อยวางของเกิดมาตายปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติของเขาเขาเป็นยังไงปล่อยวางไว้ตามที่เขาเป็นนั้นไม่ได้มีการไปแก้ไขไม่มีการมีกัดในประการดัดการแปลงไม่มีการที่จะไปอยากให้เขาเป็นการอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นไม่ถูกต้องเขาเป็นอย่างไรปล่อยให้เขาเป็นไปตามสภาพความสภาพที่เขาจะเป็นนั้นอันนี้คือการปล่อยวางเนื่องจากเห็นชัดตามความเป็นจริงรู้ธรรมรู้ธรรมไม่ใช่ไปรู้ตำรับตำรารู้ธรรมรู้ธรรมไม่ใช่ไปรู้ท่องจำในพระไตรปิฎกรู้ธรรมรู้ธรรมก็คือรู้เราพระพุทธเจ้าธรรมแสดงธรรมเทศนามีตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาสัมเวสังนี่สัมเวสังขารอนัตตาล้วนแล้วแต่ยกรูปเวทยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของอนัตตาเห็นชัดว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนปล่อยวางไม่เบญจขันธ์นี่ปล่อยวางเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระปัญจวัคคีย์ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ปล่อยวางเบญจขันธ์แล้วรูปดับรูปตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีมีเหมือนเดิมแต่อุปาทานที่เคยยึดมันขาดไปเบญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะปล่อยวางเบญจขันธ์ละเบญจขันธ์ยึดถือว่าเบญจขันธ์เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาแสดงธรรมแสดงนี้ในสิ่งที่เราหรือในคนในสัตว์ที่มีอยู่นี้พระพุทธเจ้ารู้ธรรมก็รู้ในสิ่งในที่พระพุทธเจ้ามีไม่ใช่รู้ธรรมรู้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ารู้ธรรมตรัสรู้ธรรมไม่รู้จักไม่ใช่ตรัสรู้ในพระไตรปิฎก
ตรัสรู้ธรรมรู้ในที่พระพุทธเจ้ามีก่อนเกิดพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเป็นกองไม่เป็นของเกิดมาทำไมไม่มาตายกองแก่ก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าของเกิดเขาจะต้องเป็นอย่างนี้กองตายพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าของเกิดเขามาจะต้องเป็นอย่างนี้จะสมมุติว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมันไม่เป็นอย่างที่สมมติจะสมมุติว่าเป็นอะไรอะไรถ้าหากว่าไม่ตรงกับธรรมชาติความจริงเขาจะไม่เป็นอย่างที่สมมตินั่นจ้าสมมติว่าเป็นความจริงสมมติเป็นไงสมมติตรงกับความจริงที่เขาเป็นอันนั้นก็ตรงกับความจริงแต่ความจริงหากเป็นความจริงสมมตินั่นก็เป็นสมมติไปแต่สมมตินั่นตรงกับความจริงเท่านั้นจึงให้พากันตื่นตัวให้พากันศึกษาพิจารณาธรรมศึกษาพิจารณาธรรมอย่ามองไปข้างนอกมองไปข้างนอกนั่นศึกษาผิดไม่ถูกหรอกไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่เป็นไปเพื่อความเห็นจริงและไม่เป็นไปเพื่อจะละอุปาทานความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้ไม่มีทางที่จะปล่อยวางอุปาทานขันได้มีแต่ที่จะยิ่งยึดหนักรู้ยึดว่าเจ้ายึดหนักคือยังไงยึดว่าเจ้าของรู้รู้มันต้องรู้เรารู้สิ่งที่เรามีอยู่นี่กายก็เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตของเราก็เห็นชัดตามความเป็นจริงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่จิตที่พ้นจากตัณหานั้นๆนิโรธะจิตของเราก็รู้นี่จึงว่ารู้ชัดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งนั้นยังตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ความเกิดความแก่ความตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันมีที่ไหนนี่มันมีดินฟ้าอากาศมันมีอยู่ในเราท่านทั้งนั้นจึงว่าเรียนธรรมให้สนใจเรียนในสิ่งที่เรามีอยู่นี้รู้ในสิ่งที่เรามีอยู่นี้จึงเรียกว่าเรารู้ธรรมรู้ธรรมแล้วปล่อยวางธรรมตามสภาพความเป็นจริงของเขาจิตใจที่รู้ธรรมปล่อยวางธรรมตามสภาพความเป็นจริงจิตที่ปล่อยวางได้นั้นอันนั้นเป็นนิโรธธรรมจิตที่ปล่อยวางแล้วเป็นนิโรธธรรมนั้นก็มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ที่อื่นในองค์พระสาวกเจ้าก็เช่นเดียวกันรู้ในเห็นในองค์พระสาวกเจ้านั้นจึงว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนให้ศึกษากันธรรมนั้นมีอยู่ในเราทั้งนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนให้กิเลสมันพยายามที่จะดึงไปพยายามที่จะฉุดไปนี่เพราะมันกลัวเราที่จะรู้เห็นกลัวเราจะเห็นหน้าเห็นตากลัวเราจะพ้นจากอำนาจของเขาถ้าหากว่าเรารู้ในนี้เห็นในนี้เราพ้นจากอำนาจของเขาจริงๆด้วยเขากลัวนักกลัวหนากลัวเรานี่กลัวสัตว์โลกนี่จะพ้นอำนาจของจากอำนาจของเขาเพราะเขาเห็นแล้วพระพุทธเจ้าของเราพิจารณาอันนี้มาศึกษานี้รู้อันนี้เห็นอันนี้แล้วจิตของพระพุทธเจ้าพ้นจากอำนาจของเขาจริงภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันศึกษาอันนี้แล้วรู้อันนี้แล้วพ้นจากอำนาจของกิเลสได้จริงเขาจึงดึงไปศึกษาสูตรนั้นศึกษาทำชั้นนั้นทำระดับนั้นนี่อะไรต่ออะไรนี่ดึงไปอย่างนั้นรู้ขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่ก็อยู่ในกำมือของเขาทั้งนั้นล่ะอยู่ในอำนาจของเขาตามแต่เขาจะบัญชาไปเขาจึงสนับสนุนไปในทางนั้นเราไม่ใช่ลูกศิษย์ของกิเลสนี่ที่จะให้กิเลสมันสนับสนุนให้ศึกษาเรียนไปออกนอกลู่นอกทางเราลูกศิษย์ของพระสัมมาพุทธเจ้านี่สัมมาพุทธเจ้าประพฤติบำเพ็ญมาอย่างไรนี่สั่งสอนอย่างไรพระสาวกของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติอย่างไ
เราก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพระสาวกของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วเราให้มุ่งมั่นในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกายมีอยู่กายมีอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปเรียนที่ไหนทุกอย่างครบถ้วนบทสมบูรณ์บริบูรณ์อนิจจังมีทุกสรีระทุกอวัยวะทุกส่วนทุกจุดทุกหย่อมยากทุกจุดจุดน้อยจุดใดมีอนิจจังทุกขังอนัตตาครบเลยนั้นแล้วเราจะไปเรียนธรรมที่ไหนไม่ต้องไปเรียนที่ไหนทั้งนั้นนี่ในเมื่อเราจะรู้ดังนั้นเราจะเรียนในเราใจของเรานี่ต้องสงบถ้าหากว่าใจของเราไม่สงบเรียนธรรมในที่มีอยู่ในเรานี่มันเรียนไม่ได้หรอกตามันไปอยู่ข้างนอกหูมันไปฟังข้างนอกใจมันไปอยู่นอกแล้วมันจะมารู้ธรรมในเราได้ยังไงตาอยู่ข้างนอกคือยังไงนี่มันตามันก็เกี่ยวข้องไปสิ่งที่เห็นสิ่งที่รูปเห็นไอ้ตาไอ้สัมผัสรูปมาสัมผัสตาเนี่ยตามันอยู่ข้างนอกเป็นยังไงมันก็เกี่ยวข้องไปติดหูสัมผัสมาเกี่ยวกับใจสัมผัสอะไรมามันก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใจสัมผัสนั่นท่านจึงว่านิวรณธรรมกำจัดนิวรณธรรมให้มันราบคาบใหญ่มันมีนี่ใจของเราที่ไม่มีนิวรณธรรมอันนั้นน่ะเอามาพิจารณาความเกิดความแก่ความตายพิจารณาจิตที่ติดข้องอยู่ในรูปยินดีในรูปยินร้ายในรูปนี่พิจารณามันชัดตรงไปจะไปยินดีอะไรของเกิดมาตายจะไปยินดีอะไรจะไปยินร้ายอะไรก็ของเกิดมาตายรู้ทักทุกอย่างไม่มีอะไรรู้ไม่มีรู้เรื่องหรืออะไรแล้วเรายินดีเขาเพื่ออะไรรู้ทุกอย่างรู้ทุกไอ้รูปทุกนามเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราจะไปยินไล่เขายังไงจริงว่ามันไม่มีอะไรถ้าไปยินดียินไล่มันเรื่องของใจของเรานี่มันจะว่าจะบอกเป็นบ้าก็ไม่ผิดถ้าเป็นบ้ามันจะไปยินดียินไล่ของเกิดมาตายได้ของตายได้ยังไงท่านเรียกว่าดินน้ำลมไฟคนไปโกรธแผ่นดินจะว่าคนดีหรือคนบ้าคนไปยินร้ายในแผ่นดินจะไปดินยินดีจะว่าคนร้ายไอ้คนดีคนบ้าเห็นชัดต่อดินจริงๆเห็นชัดว่าน้ำลมไฟจริงๆนี่แล้วความยินดีในดินในน้ำในลมในไฟนี้จะไปยึดถือว่าดินน้ำลมไฟเป็นคนเป็นสัตว์ทำไมก็ยังไม่ยึดถือดินก็เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงนี่จึงว่าการพิจารณาจะต้องอาศัยความสงบของใจเป็นหลักหรืออาศัยความสงบของใจเป็นพื้นฐานสงบแค่ไหนสงบระดับใดสงบในระดับที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้เรื่องในเราพิจารณาแล้วเอาใจของเราอยู่กับเรื่องอยู่กับอารมณ์อยู่กับเป้าหมายที่เรายกขึ้นมาพิจารณานั้นไม่กระโดดซ้ายกระโดดขวาไม่ไปโดดหน้าโดดหลังไม่หลงลืมในจุดที่เอามาพิจารณานี่ใจในระดับนี้สงบอยู่ในระดับที่จะพิจารณาได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอุปจาระหรือว่าเป็นอัปปนาปัจจิกะไม่ต้องไปสมมติไม่สมมติมันก็เป็นไม่ต้องไปเปรียบไปเทียบไม่ต้องไปเปรียบเทียบก็เป็นทำไมจึงว่าไม่ต้องไปสมมติไม่ต้องไปเปรียบไปเทียบไม่ต้องไปสมมติไม่ต้องไปเปรียบไปเทียบถ้าหากว่าเรายังไม่เกิดความรู้ขึ้นมาถ้าเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วอันนั้นเราไม่ใช่รู้เพราะการไปเปรียบไปเทียบรู้เพราะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมามันเป็นคณิกะมันก็บอกอุปจาระก็บอกอัปปนาก็บอกถ้าจิตถึงแล้วมันบอกขึ้นมาทั้งนั้นเดินทางไปถึงจุดหมายนี่หรือรับประทานอิ่มอย่างนั้นเราจะไม่ต้องมีใครบอกเราก็ต้องรู้ว่าถึงที่นั่นแล้วรับประทานอิ่มแล้วไม่ต้องมีใครบอกนี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ถึงนี่อย่าไปคาดคะเนกิเลสมันชอบดึงออกไปคาดคะเนดมเดาอะไรที่จะดึงจิตดึงใจของเรา
ให้ออกนอกลู่นอกทางมันดึงพยายามดึงอยู่ตลอดจึงต้องให้รู้จักไว้ถ้าหากก็ไม่รู้จักนี่มันดึงออกไปสนุกสนานโน่นกว่าจะรู้ตัวแล้วใกล้ๆก็ว่าไฟไหม้บ้านไม่ช่องละมันมาลอบเผาบ้านเผาเรือนแต่มันดึงเราออกนอกบ้านนอกช่องเราไปเที่ยวตลาดเที่ยวเพลินสนุกสนานนะแต่มันลอบเผาบ้านของเรานี่นี่ก็มันหลบตีท้ายครัวดึงออกนอกบ้านให้สนุกสนานเพลิดเพลินอย่าให้มันออกนอกอย่าให้ออกนอกหลักนอกจุดนอกหลักนอกจุดหลักก็คือหลักธรรมจุดก็คืออยู่นี่นั่งอยู่นี่อันเป็นจุดใหญ่จุดที่เราหลงกันจุดที่พระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านรู้กันรู้อันนี้นี่แล้วเราต้องการที่จะหลงต่อไปนี่ไม่มีใครต้องการที่จะหลงอย่างนี้ต่อไปในเมื่อต้องไม่ต้องการที่จะหลงอีกต่อไปพระพุทธเจ้าท่านรู้ตรงนี้เพราะเอาท่านเอาใจของท่านมาดูมาศึกษามาสอดส่องอยู่ในที่นี้ท่านก็รู้ที่นี้เห็นที่นี้ตามความเป็นจริงที่ความจริงเขามีอยู่ในนี้ท่านก็เห็นชัดตามความเป็นจริงได้นั่นมาเห็นชัดตามความจริงแล้วจะมีใครบอกว่านี่ของเรานะของเรานะของเรานะบอกยังไงบังคับยังไงก็มีเราก็ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อยังไงล่ะกองไฟทั้งกองอ่ะแล้วจะว่าเป็นในสิ่งที่น่าพึงน่าสนุกสนานหรือว่ามันเย็นเย็นเย็นน่ะใครจะว่ายังไงเราจะไปเห็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเขามาโกหกหลอกลวงเราไม่ได้เราจะไม่ยอมรับฟังรู้ไม่เห็นไม่ยอมใจไม่อยู่ไม่ยอมไม่ยอมบังไงมันไม่อยู่บังคับให้มันอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมเอาให้มันรู้มันเห็นให้ได้พิจารณาให้มันได้พิจารณาให้รู้ไม่รู้ไม่เลิกจากการเดินโยงกลมไม่เห็นชัดจะไม่เลิกจากการเดินโยงกลมตั้งความสัตย์ลงไปให้อย่างนี้มันต้องรู้ต้องเห็นได้ทั้งนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะของที่เราจะต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะเห็นมีอยู่ในเราแล้วเรามีความพยายามที่จะให้รู้มันต้องรู้ได้ทั้งนั้นทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้มันจริงพระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ศึกษาให้จริงรู้ก็รู้ของจริงรู้ความจริงรู้ของจริงรู้ความจริงอันนั้นน่ะรู้อริยสัจธรรมสัตว์ในโลกมากฟังเสียงไหมมันขาดมาหลายสารพัดเสียงกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นตั้งแต่เรียกว่าตลอดเขามีอยู่อย่างนี้เสียงสารพัดเจ็บจกเจ็บจิกจักนั่นน่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงแต่เสียงเขาก็มีเสียงอะไรไม่รู้ว่าเป็นเสียงหรอกแต่เห็นเสียงเขาก็มีเสียงที่มีนั่นจะรู้ว่าเป็นเสียงหรือไม่รู้ว่าเป็นเสียงนั่นเป็นเสียงแล้วดับไปทั้งนั้นไม่มีเสียงไหนสิเป็นเสียงขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่นี่จะรู้เวทนาสัญญาจะรู้เสียงกลิ่นรสอะไรก็ช่างมีแล้วจะต้องมีแล้วจะต้องไม่มีมีก็คือเกิดขึ้นไม่มีก็คือสลายไปในโลกอันนี้มีสารพัดอย่าง
สารพัดอย่างนี้เป็นเครื่องผูกสัตว์โชคทั้งนั้นสิ่งที่นายยินดีก็ผูกใจให้ยินดีสิ่งที่นายยินร้ายก็ผูกใจให้ไม่ชอบใจให้ยินร้ายจริงว่าสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดนี้ผูกสัตว์โลกให้ตายตลอดกาลตายไม่เรียกว่าตายไม่มีโอกาสที่จะผุดจะเกิดตายตลอดกาลไปเลยตายชั่วกว่ากับชั่วกันตายซ้ำซ้ำซากๆไม่สิ้นสุดตายเพราะของในโลกอันนี้เราผูกมัดอยู่กับของตายของที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเป็นธรรมที่จะแก้จิตให้พ้นจากเครื่องผูกทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องจิตใจของสัตว์โลกให้พ้นจากเครื่องผูกทั้งนั้นได้ทั้งนั้นทุกอย่างทีเดียวจึงว่าโลกก็ทำอันเดียวกันความเกิดก็เป็นโลกความแก่ความตายเป็นโลกความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมของที่เกิดมีในโลกอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาที่มีเต็มโลกอันนั้นน่ะเป็นเครื่องผูกใจให้ยินดียินร้ายของที่มีอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังอนัตตานั่นน่ะเป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องให้พ้นจากเครื่องผูกเรานี่อยู่ในกลุ่มที่ของผูกของมีอยู่ในโลกมัดเราผูกเราให้ต้องตายอยู่ในที่นี้ในโลกอันนี้หรือเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ของมีในโลกอันนี้แก้เราให้พ้นจากเครื่องผูกถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มที่จะของต้องเกิดมาตายในโลกอันนี้เพราะของที่มีของเกิดตายในโลกอันนี้ผูกเรารีบพากันตื่นตัวเสียตายอยู่ของตายรู้สึกว่ามันจะไม่ใครจะถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพึงปรารถนาเท่าไหร่เราตายกันมันตายเพราะของตายนะเราเกิดสัตว์โลกเกิดเนี่ยมันเอาของตายไปสมมุติเป็นของเกิดเฉยๆดอกเอาของตายไปสมมุติว่าเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอู้แว่ขึ้นมานั่นน่ะของตายแล้วตายหลายขั้นตอนมาแล้วเอาของตายนั่นน่ะเอามาสมมุติว่าเป็นเกิดเอาของตายนั่นมาสมมุติว่าแก่เอาของตายสมมุติว่าเจ็บเอาของตายมาสมมุติเป็นคนเป็นสัตว์ของตายสมมุติว่าตายไม่จะสมมุติหรือไม่สมมุติก็เท่ากันต้นไม้ใครไปสมมุติว่ามันตายเมื่อไหร่มันสมมุติกันหรือเปล่าไม่ต้องสมมุติมันก็ตาย
พุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกก็คือพ้นจากของเกิดตายนี่แหละพุทธเจ้าพ้นจากโลกก็คือพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกบางทีก็ว่าพ้นจากโลกแล้วจะไปอยู่ตรงไหนพ้นไม่ใช่พ้นไปจากโลกแล้วจะมีความสุขมีได้ยังไงส่วนมากยังคิดว่าโลกอันนี้ทำให้เกิดทำให้มีความสุขไม่มีโลกอันนี้แล้วความสุขจะมีจะเกิดขึ้นได้ยังไงคิดอันนี้พระพุทธเจ้าเคยคิดมาก่อนหลังจากพระพุทธเจ้ารู้เห็นสัจธรรมและสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่เข้าใจนั้นผิดทั้งนั้นเรียกว่าเป็นความเห็นผิดหรือว่ามิจฉาทิฏฐิที่เดียวจึงให้พากันรู้ให้พากันรู้รู้นอกจากความรู้แล้วไม่มีอะไรรู้นอกจากความรู้แล้วไม่มีอะไรรู้ดินไม่รู้น้ำไม่รู้ลมไม่รู้ไฟไม่รู้เรือนชั้นบันช่องไม่รู้ผมขนด้วยฟันหนังไม่รู้ลาภยศเข้าของเงินทองทรัพย์สินไม่รู้เขาไม่รู้มีอยู่กับโลกตลอดกาลสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้ดินน้ำลมไฟเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีอยู่กับโลกตลอดกาลธาตุรู้ก็มีอยู่กับธาตุอยู่กับความรู้ตลอดกาลเหมือนกันธาตุรู้ก็มีอยู่กับความรู้ตลอดกาลความรู้ทั้งหมดมีอยู่ที่ความรู้เท่านี้นอกจากความรู้ที่มีอยู่ในความรู้นี้แล้วอันไหนอันไหนอันไหนอันนั้นเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ทั้งนั้นอันนี้เป็นคนละส่วนกันเราจะแยกหรือจะไม่แยกเขาหักแยกต้องแยกกันเขาเป็นคนละส่วนกันถึงเขาจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับร่างกายกับใจอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันแต่เขาเป็นคนละส่วนกันเรื่องกายแตกพังไปตามธรรมชาติใจเขาก็ไปตามธรรมชาติของเขาคือรู้อยู่อย่างนั้นความรู้ไม่ได้เสียหายความรู้ไม่แตกไม่ดับเป็นเรื่องของความไม่รู้เขาก็แตกดับไปตามธรรมชาติของความไม่รู้จนแตกดับไปยังไงก็ช่างเขาก็ทรงความเป็นความไม่รู้หรือธาตุไม่รู้อยู่อย่างนั้นดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอะไรก็ช่างสรุปลงมาแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทั้งนั้นธาตุไม่รู้ธาตุรู้นี่จะต้องเป็นรู้อย่างนี้จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเป็นไปไม่ได้จึงว่าให้รู้ทั้งธาตุรู้ชัดทั้งธาตุไม่รู้ธาตุไม่รู้ก็เห็นชัดตามความเป็นจริงธาตุรู้ก็เห็นชัด
ตามความเป็นจริงที่เรามีอยู่นี้จึงว่ารู้ทั้งธาตุรู้ทั้งธาตุที่ไม่รู้ถ้าหากว่าเรารู้ธาตุรู้ธาตุไม่รู้แล้วเราจะหลงตรงไหนในโลกอันนี้มีอะไรบ้างก็ต้องมีธาตุรู้ธาตุไม่รู้เท่านั้นตัวธรรมของจริงเป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องความยึดความถืออุปทานนะครับจะปลดเปลื้องความยึดความถืออะไรต่อมีอะไรเป็นของเราอะไรเป็นของเราอะไรเป็นเรามันเป็นของเราไม่ได้มันเป็นของเราไม่ได้ไม่เป็นอะไรของเราสักอย่างแล้วจะไปยึดได้ยังไงนี่ความจริงเนี่ยเป็นธรรมที่จะถอดถอนอุปทานจึงว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความจริงอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดความจริงนั้นให้มุ่งมั่นจดจ่อที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงนั้นให้ได้นี่เป็นนักปฏิบัติผู้ที่จะมุ่งเพื่อที่หลุดพ้นจริงๆพากันนั่งดูธาตุรู้ดูธาตุไม่รู้ไม่ต้องไปหาดูดินดูน้ำดูลมดูไฟตรงไหนลมในจมูกของเราก็มีมันรู้ไหมเข้ามันรู้ออกมันรู้เข้ามันรู้ออกมันรู้หรือเปล่าดินน้ำลมไฟผมขนด้วยฟันหนังนี่เป็นดินกระดูกก็เดียวเป็นดินอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นดินมันรู้ไหมในเมื่อไม่รู้เราก็ต้องว่าไม่รู้อันนี้เป็นธาตุไม่รู้ธาตุไม่รู้อันนี้มีอยู่ในโลกตลอดกาลมาเป็นสมบัติของโลกตลอดกาลใครจะเป็นของเราใครจะเป็นของเราใครจะเป็นของเราหลงทั้งนั้นเพราะไม่มีใครจะเอาธาตุไม่รู้เป็นสมบัติของเจ้าของเอาไปเมืองผีได้เขาจะให้จริงๆเขาก็ยังเผาทิ้งซะก่อนธาตุรู้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 เนี่ยเราจะละทิ้งได้ไหมเราจะละทิ้งได้ไหมเราจะละทิ้งได้ไหมละทุกสิ่งทุกอย่างละคือการละทิ้งโยนทิ้งละคือการทุบการทำลายละคือการไปเผาไหม้ละคือการบดการขยี้ทำทุกอย่างที่จะทำลายตัวนี้ให้มันหมดมันสิ้นให้มันดับไปให้มันไม่มีความรู้ทำยังไงความรู้ก็มีทำสารวัตรทำจึงไม่มีทางที่จะทำสรุปละความรู้อันนี้ต้องเป็นความรู้นั่งดูธาตุรู้นั่งดูธาตุไม่รู้กันไม่ต้องไปหาที่ไหนธาตุรู้มีอยู่ในเราธาตุไม่รู้ก็มีอยู่ในเราขี้หูขี้ตาขี้เหงื่อขี้ใครมันรู้ไหมขี้มูกมันรู้ไหม
ขี้เล็บมันรู้ไหมขี้ฟันมันรู้ไหมพูดถึงว่าจะเป็นพวกขี้นะไม่รู้สักอย่างรู้หรือไม่รู้นี่เราต้องศึกษาสุสิกิโตศึกษาให้มันดีและความรู้มันเกิดจากการศึกษาที่ดีของเราศึกษาด้วยดีย่อมมีปัญญาปัญญาคือความรู้รู้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นรู้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นอันนั้นคือปัญญาจากวิธีการอื่นลูกขนาดไหนก็กำมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละจึงว่าในเมื่อลูกก็ยังหลงจะลูกหัวมันทำไมลูกมากขนาดไหนมันก็ยังหลงอยู่ลูกนิดน้อยลูกนิดน้อยลูกนิดน้อยแต่ความหลงมันหักลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลูกน้อยดีกว่าลูกมากรู้แล้วละรู้มากละไม่ได้มีประโยชน์อะไรพากันศึกษาธรรมธรรมคือจักรกายเราธรรมคือใจเราใจของเราเป็นธรรมกายของเราเป็นธรรมศึกษากายศึกษาใจศึกษาธรรมนั่งศึกษานอนศึกษาเดินจงกรมศึกษาเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะเป็นผู้ที่มุ่งใคร่ในการศึกษารู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้ตามความเป็นจริงของเขาที่เรามีอยู่นี่รู้แล้วละรู้แล้วปล่อยวางได้เป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้แล้วยังหลงอันนั้นคือความหลงไม่ใช่ความรู้โยกจิตโยกใจขึ้นเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนมากพากันพาปล่อยใจของเราให้นอนหลับมายกจิตที่นอนหลับปลุกออกมาทำการทำงานให้เป็นประโยชน์งานการทั้งหมดจะสำเร็จประโยชน์เป็นการเป็นงานขึ้นมาเพราะการหลับไปนี่จะเป็นการเป็นงานสำเร็จเป็นการเป็นงานต้องตื่นทั้งนั้นต้องปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นอยู่เสมอตื่นในการเรียนตื่นในการศึกษาตื่นในการน้อมเข้ามาเรียนน้อมเข้ามาศึกษาจึงเป็นการตื่นที่ถูกต้องและต้องปลุกเราให้ตื่นให้มากปลุกเราให้ตื่นมาศึกษาให้ยิ่งความจริงมีอยู่ในเราจะต้องรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงได้อย่างไม่ต้องสงสัยสาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่มีมันสมองเป็นพิเศษสามารถที่จะรู้ของจริงที่มีที่สัตว์มนุษย์มีอยู่รู้ของจริงตามความเป็นจริงที่เรามีอยู่ศาสนธรรมพุทธเจ้าสอนให้สัตว์มนุษย์นี่ล่ะโดยเฉพาะทีเดียวแต่สัตว์
ระดับอื่นๆก็มีโอกาสที่ได้ประโยชน์อันเกิดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเทพเทวดาก็สามารถได้รับฤทธิ์สำเร็จบางคนพระเทพก็มีหัวใจที่จะรู้จะเห็นมนุษย์ทุกระดับมีหัวใจที่จะรู้จะเห็นได้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีข้อปฏิบัติถ้าหากว่าจิตใจนั้นมีการขัดเกลาจนกระทั่งสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ทั้งนั้นเราก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะเข้าถึงความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะเห็นเราและเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเพราะสิ่งที่เป็นเราสิ่งที่ไม่ใช่เรามันมีอยู่ในเราแล้วในเมื่อมีความพยายามจะต้องรู้จะต้องเห็นได้อย่างแน่นอนทีเดียวให้พากันจริงจังลงไปอย่าพากันอยู่อย่างหลับยกจิตขึ้นมาพิจารณามันยกดึงหัวขึ้นมามันก็นอนมันก็ยังปล่อยมือมันก็ยังลงไปหาหมอนดึงหัวขึ้นมาพอปล่อยมือปล่อยขึ้นไปพอวางมือเข้ามันก็ลงไปหาหมอนจิตอย่างนั้นจิตหลับปลุกไม่ตื่นในเมื่อจิตหลับจิตปลุกไม่ตื่นแล้วจะมารู้เห็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้อะไรอย่างนี้จะรู้เห็นธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟจะรู้จะเห็นชัดธาตุรู้คือธาตุรู้ที่มีอยู่ได้ยังไงมันนอนหลับตลอดกาลมันจะเห็นอะไรจึงต้องปลุกให้ตื่นจึงพุทธศาสนาศาสนาศาสนาก็คือคำสอนสอนให้ตื่นพุทธแปลว่าตื่นสอนให้ตื่นไม่มีศาสนาใดๆสอนให้ตื่นทวนลงไปเด็กเราเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นเด็กเล็กเด็กอ่อนเราเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นเด็กอยู่ในท้องอวัยวะครบอวัยวะไม่ครบเราเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นนั่นศึกษาอันนี้ศึกษาความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในสภาพอย่างไรสภาพอย่างไรสภาพอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงสลายตัวทั้งนั้นนี่อันนี้ก็เป็นการศึกษาคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราปฏิเสธไม่ได้เราเคยพินตะเพียงก้อนเลือดเราปฏิเสธไม่ได้รูปร่างทุกขณะการเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงของการเกิดของความเกิดเราเป็นมาทั้งนั้นท
ุกอย่างที่เราเป็นทุกอย่างที่เราเป็นทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างอันนั้นเสียหายสิเป็นของเสียที่ไปจะของเสียไปเสียมาทุกขั้นตอนเสียมาทุกขั้นตอนเสียมาทุกขั้นตอนขั้นตอนที่ได้ขั้นตอนที่เป็นคือขั้นตอนที่ต้องเสียเดี๋ยวนี้ขั้นตอนที่เราได้ขั้นตอนนี้ก็จะเสียขั้นตอนที่เราได้เดี๋ยวนี้ไม่เสียมิเป็นไปไม่ได้นี่แล้วอะไรเป็นที่ไม่อะไรที่จะต้องมีเป็นสิ่งที่ไม่เสียเพราะมันเสียมาตลอดแล้วไม่เฉียดเสียเฉพาะเรานี่จึงว่าการศึกษาโลกธาตุอันนี้เป็นธรรมให้เรียนรู้เป็นธรรมให้ศึกษาทั้งนั้นโลกธาตุอันนี้เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาให้รู้ให้แล้วโลกธาตุอันนี้จะทำให้เราหลงทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่จะมาปลุกเราท่านให้ตื่นให้ลืมตาของเรานี่มีทำไมไม่ดูของเรานี่มีทำไมไม่ดูมันหลับตาไม่มีใครปลุกให้ตื่นเพราะผู้ไม่มีใครที่จะตื่นพอใจในการหลับพอใจในการหลับแล้วใครจะมาปลุกกันให้ตื่นมีแต่พระพุทธเจ้าตื่นในเมื่อพระพุทธเจ้าตื่นมาปลุกเราก็ยังจะใครๆก็ว่าดึงหูขึ้นมาเพราะปล่อยมือก็จะลงไปหาหมอนปล่อยมือก็จะลงไปหาหมอนรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้องเสียแล้วถามว่านับถือศาสนิกชนนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดึงมาแล้วเราก็ยังจะนอนลงไปอีกรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้องไม่มีใครปลุกเรานะไม่มีใครปลุกเราให้ตื่นไม่มีใครปลุกเราให้ลืมหูลืมตามีแต่ที่จะปิดหูปิดตาเราเท่านั้นล่ะกิเลสท่านใดกิเลสองค์ไหนที่จะมาเปิดปลุกเราให้ตื่นมีแต่กิเลสแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละตัวแต่ละตัวมันจะปิดเราให้ตามมืดตาบอดหนักไปเท่านั้นในเมื่อเรามีพระพุทธเจ้ามาปลุกเราให้ตื่นเราควรที่จะรีบตื่นกันเสียตื่นแล้วคำที่จะไปยึดว่าตัวตนเป็นของเรานี่จะไม่ไปยึดอีกต่อไปถ้าหากว่าเรายังไม่ตื่นเราก็ต้องหลงต่อไปก็ต้องยึดต่อไปยึดต่อไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันได้แต่ของตายอย่างนี้ละว่าเกิดตรงไหนมันก็ตายก็จะไปเกิดตรงไหนก็เกิดตรงที่จะต้องตายสมมติว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงก็เอาของตายมาสมมติกันเป็นคนก็สมมติของตายมาสมมติเป็นสัตว์ก็สมมติว่าของตายมาสมมติเป็นหญิงก็ของตายมาสมมติเป็นชายก็สมมติเมื่อของตายมาสมมติมีล่ะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายพระเจ้าเกิดความสลดสังเวชเกิดความสงสารเวนัยสัตว์ก็ทรงเห็นว่าเวนัยสัตว์อะไรนี่มันหลงแต่ของตายกันยึดแต่ของตายเป็นตัวเป็นตน
ปลุกเราให้ตื่นตื่นมาทำการทำงานตื่นมาศึกษาตื่นมาค้นคิดพิจารณาการค้นคิดพิจารณาคือการเรียนการศึกษาในเมื่อมีความพยายามในการเรียนพยายามในการศึกษาของจริงมีอยู่ไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ไอ้ก็เป็นธรรมไอ้ก็เป็นธรรมะของจริงเขาแสดงออกมาของจริงในสิ่งของจริงที่มีอยู่ในสิ่งเกิดขึ้นเขาแสดงออกมาสารพัดโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นก็เป็นธรรมของจริงที่มีอยู่ในของเกิดเขาแสดงออกมาพากันฟังธรรมสินะนั่นผู้ไอก็คิดว่าเทศไอหมู่ให้เทศธรรมเทศนาของจริงผู้ไม่ผู้ฟังก็อยากฟังธรรมเทศนาเสียผู้ไอไปไม่ต้องกลัวว่าใครจะรำคาญของจริงนี่นะของจริงนี่นี่ผู้ฟังก็ฟังไปฟังของจริงจะรำคาญยังไงไม่ต้องนั่งอยู่นั่นละไม่ต้องเป็นโอ้กลัวหมู่จะรำคาญนั่งไปเลยไม่ต้องกลัวหมู่สนุกฟังธรรมนั่นไงเล่าสัจธรรมของจริงของจริงแสดงออกมาเราจะไปยินไล่ยังไงปฏิสันฐานธรรมผู้ฟังก็ฟังธรรมนั่นแหละไม่มีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขามีแต่ของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายโรคภัยไข้เจ็บไอ้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละใจของเรานี่อะไรแอ๊กไปอยู่กับแอ๊กนั่นอะไรอกก็ไปอยู่ตรงไหนก็อกนั่นเสียงปกแป๊กตรงไหนก็ไปอยู่กับตรงนั้นนั่นมันได้อะไรคำว่าสมาธิคำว่าสมาธิก็ให้เป็นสมาธิก
คำว่าตั้งมั่นไปตั้งมั่นนะคำว่าแน่วแน่ไปแน่วแน่นะเป็นลอยอยู่ก็เสียงหวัดเสียงจามเสียงไอไม่ได้เรื่องไอเป็นทั้งนั้นเด็กเล็กๆก็ไอเป็นไม่ต้องมีใครสอนผู้ใหญ่รู้จักเรื่องจักราวแล้วก็ยังไอแก่เท่าแล้วก็ยังมันก็ยังไอไม่ต้องมีใครไปสอนเขามันเป็นการแก่นั่นแหละไม่มีต้องมีใครบอกให้เจนไม่ต้องไปตั้งโรงเรียนสอนว่าเกิดมาแล้วจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเองไม่ต้องไปตั้งโรงเรียนตายเหมือนกันไม่ต้องไปตั้งโรงเรียนไม่ต้องมีการสอนกันทำไมต้องมีทำไมยังไม่มีการสอนกันเราของธรรมชาติของเขาจะเป็นจะเอาวิชาความรู้พระพุทธเจ้ารู้มันเองจึงว่าจอมเมธีจอมปราชญ์จะเอาความรู้นั้นมายับยั้งความแก่ความชราไม่ได้ความคำขาดคำแตกการแตกการพังก็ไม่ได้จึงว่าธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาตินั้นถ้าไปยับยั้งตัวยับยั้งตัวนั้นน่ะคือตัวไม่ปรารถนาที่ไม่มีที่ไม่ปรารถนาก็เพราะมีความปรารถนาอยู่ปรารถนาให้เขาให้เขายังอยู่ปรารถนาให้เขายังอยู่ปรารถนาให้เขายังอยู่อย่างนั้นไม่ปรารถนาให้เขาเป็นอย่างนั้นในเมื่อมีความไม่ปรารถนาก็คือมีความปรารถนาอยู่เป็นยังไงช่างเขาช่างเขาช่างเขาหรือไม่ช่างเขาก็เท่ากันในเมื่อช่างเขาหรือไม่ช่างเขาก็เท่ากันเราจะไปสนใจทำไมไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นผู้ที่เปิดขึ้นเปิดให้เปิดหูเปิดตาให้พากันรู้พากันเห็นพากันเข้าใจไม่มีใครเปิดตัวเกศมีแต่จะปิดหูปิดตาอย่างเดียวเอาความพอใจมาปิดเอาความไม่พอใจมาปิดมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดจิตเปิดใจให้สว่างกระจ่างแจ้งโลกเป็นยังไงก็รู้ว่าโลกธรรมเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นธรรมจึงพระพุทธเจ้าเปิดโลก
โยมโคราชใช่ไหมไอ้น่ะไอเฉพาะวันเป็นเคยเป็นมานานนี่ยังฮะไม่แล้วยาติดมาเปล่าเออเอาทานยาแล้วก็ดีดอกเอาเลิกกันไปพักกันสบายนะนั่นน่ะเมืองโคราชเมืองกรุงเทพแล้วเมืองวัดดอยชมเจดีย์นี่โลกภูมิแพ้เขาไม่ยกเว้นให้ใครดอกตั้งวัดกี่วัดกี่วัดก็ให้เป็นวัดเดียวกันคือวัดดูจิตดูใจถ้าหากว่าไม่วัดดูจิตดูใจอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันก็อยู่คนละวัดอยู่คนละวัดต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างสถานที่แต่ต่างก็วัดดูจิตดูใจอยู่วัดเดียวกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันเลยเพราะต่างก็วัดดูจิตดูใจของตนอยู่เสมออะไรเราเป็นเครื่องวัดดูจิตดูใจธรรมเป็นเครื่องวัดดูจิตดูใจสติเป็นธรรมเครื่องวัดดูจิตดูใจจึงว่าใครอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนให้มีสติวัดดูจิตดูใจของเราให้มากวัดดูว่าใจของเรานี่เป็นพระมีเปอร์เซ็นต์ระดับไหนมีความเป็นนักบวชมากขนาดไหนต้องให้วัดดูถ้าหากว่าไม่สนใจในการจะวัดดูจิตดูใจของเราถึงจะอยู่ในวัดเดียวกันบางทีก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่คนละแห่งอยู่คนละสถานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ากันได้อย่างสนิทเพราะวัดดูจิตดูใจของเรากันเหมือนกันหมดวัดว่าใจของเรานี่มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรวัดดูจิตดูใจของเรานี่มีกิเลสตัณหาราคะมีอยู่ระดับไหนถ้าหากว่ากิเลสตัณหาราคะนี่ยังมีเต็มร้อยความเป็นความมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตในใจไม่มีใจของเรามีพุทโธธัมโมสังโฆมีเปอร์เซ็นต์สูงมีเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์เต็มร้อยมองดูไว้ตัวกิเลสตัณหาราคะไม่มีจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนให้อยู่กับวัดคือวัดจิตวัดใจของเราให้มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆสมบูรณ์อยู่ที่ใจอยู่ในใจพระมีพุทโธสมบูรณ์ที่ใจพระธัมโมพระสังโฆก็คือพระที่มีก็คือพระที่มีความเป็นพระสมบูรณ์นั่นเองแต่หากว่าพระไม่มีพุทโธไม่มีธัมโมไม่มีสังโฆความเป็นพระไม่รู้จะมันจะป่งหรือว่ามันจะเอาตรงไหนมาสมมุติเรียกว่าเป็นพระจะเอาตรงที่คิดเกี่ยวข้องไปในเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องไร่เรื่องสวนเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองชาวบ้านเขาก็มีจึงมองไม่ออกถ้าหากว่ายังมีใจผูกพันในเรื่องเหล่านั้นใจถ้าหากว่าเราไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสติธรรมเป็นธรรมเครื่องผูกเครื่องมัดใจของเรานี่อดที่จะไหลอดที่จะรั่วอดที่จะซึม
อดที่จะเล็ดลอดออกไปอย่างที่เราเคยเป็นมาอย่างที่ชาวโลกสัตว์โลกเขาเป็นกันชาวโลกสัตว์โลกเขาเป็นกันเขาเป็นไปอย่างที่เรียกว่าใจมันรั่วใจรั่วมันก็รั่วนี่ไหลไปตามที่เรียกว่ากระแสที่ต่ำตรงไหนมันไหลไปตรงนั้นเห็นไหมน้ำเขื่อนน้ำที่กันทำนบตรงนั้นตรงนี้น้ำที่เรากันมันรั่วมันไหลไปไหนต่ำตรงไหนมันไหลไปตรงนั้นใจของเรามันก็รั่วเหมือนกันน่ะซึมไปไหลไปตรงที่ไม่เป็นท่ามันก็ยังไปนั่นตรงที่มันไม่มีท่ามันก็ยังไหลไปแล้วเราจะเอาตรงไหนเป็นพระยึงต้องวัดดูจิตดูใจของเราเสมอด้วยธรรมะคือสติธรรมในเมื่อวัดดูเอาสติธรรมเป็นธรรมเครื่องวัดดูจิตดูใจของเราแล้วใจของเรานี่จะเหมือนเขื่อนที่แน่นหนาไม่มีรอยรั่วในเมื่อเขื่อนที่มีความแน่นหนาไม่มีรอยรั่วไม่มีจุดรั่วและน้ำจะซึมไปได้อย่างไรใจของเรามีสติธรรมมีสมาธิปัญญาธรรมตรวจตราอย่างดีในจิตในใจของเราเรียกว่าวัดดูอย่างดีวัดดูเสมอแล้วใจของเราจะรั่วไปตามกระแสกิเลสตัณหาได้ยังไงไม่วัดมันไปจริงๆนะมันไม่ใช่ว่ากิเลสตัณหานี่นี่บวชเป็นพระเป็นเจ้าแล้วกำเขื่อนมันจะไม่แน่นหนาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีจุดรั่วไม่มีจุดซึมไม่เป็นอย่างนั้นการที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ต้องสมบูรณ์โดยการวัดดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งการวัดดูจิตดูใจของเรานี่นี่ละมีการกระทำภายในจิตให้ยิ่งศีลก็สมบูรณ์ยิ่งสมาธิก็น้ำมันคงแน่นหนายิ่งปัญญาก็แสนที่จะคล่องตัวในการที่จะกำจัดไอ้ไรมดแมงอะไรที่จะมาทำให้กำแพงของเรามีปัญหาหรือเขื่อนของเรามีปัญหานี่ตัวตาอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเขื่อนของเรานี่แน่นหนามั่นคงและมันจะไหลไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่างที่จิตใจของสัตว์โลกเขาไหลไปกันได้ยังไงนี่อยู่ตรงไหนก็แต่ละสถานที่แต่ละแห่งแต่ให้อยู่ให้เป็นอันเดียวกันคือวัดดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งมีความสำรวมให้ยิ่งมีสติดูจิตดูใจตรวจตราอยู่เสมออย่าให้ใจของเรานี่ไปข้างๆคู่ๆนี่เล็ดลอดออกไปหาเที่ยวหาเตรทางที่ไม่เป็นท่าจุดที่พระพุทธเจ้าว่าอโคจรอย่าให้มันไปอโคจรคือสถานที่ไปแล้วมันชอบมีปัญหาไปแล้วมันไม่ปลอดภัยไปแล้วมันสร้างความวุ่นวายให้เกิดกระจิกกระใจอันนั้นอโคจรระวังถ้าหากว่ามันมีรั่วมันจะต้องไปจุดนั้นเหมือนกับน้ำถ้าหากว่ามันรั่วมันซึมแล้วต่ำสุดตรงไหนมันไปอยู่ตรงนั้นน้ำมันไม่ไหลขึ้นทั้งผู้นะมีบอกหรือหน้าเมืองเตะหน้าเมืองเตะพึ่งแดดมันไหลขึ้นเธอแอทั้งคู่ถ้าหากว่าน้ำไหลขึ้นทั้งคู่มันก็น้ำเกยแดดเท่านั้นละน้ำเกยแดดไหลขึ้นคู่น้ำที่ไหนก็ช่างเรื่องของจิตใจนี่มีแต่ธรรมะเป็นธรรมเครื่องยับยั้งเป็นพึ่งแต่หักห้ามเป็นเครื่องตัดกระแสไม่ไหลไปแม้แต่หยดเดียวขึ้นอยู่กับสติธรรมขึ้นอยู่กับวิริยะธรรมก็ให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์คำที่เรียกว่าจะเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็สมบูรณ์ในข้อปฏิบัติแต่หากว่าข้อปฏิบัติมีแต่รอยรั่วรอยรั่วรอยซึมนะครับก็พังเท่านั้นแล้วนี่เห็นไหมล่ะคือน้ำท่วมตรงนั้นท่วมน้ำท่วมตรงนี้ล่ะแต่หาว่าเขื่อนมันดีมีกำความแน่นหนามันคงไม่ต้องกลัวดอกฝนตกมาขนาดไหนฝนตกมาขนาดไหนมันก็รับได้ยิ่งวัดดูจิตดูใจของเรากันให้ยิ่งอยู่เสมอ
วัดดูจิตดูใจของเรานี่มีพุทโธประจำพุทโธธัมโมสังโฆประจำอยู่หรือดูใจของเราแล้วยังมีไอ้มีบุ้งมีแมงมีโมมีไอ้ปลวกมีมอดมาเจาะมาเจาะไม่ใช่สติธรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดสอดส่องดูรูรั่วนี่มีมดตรงไหนมีแมงตรงไหนมีปลวกตรงไหนมีมดตรงไหนที่จะให้มาทำลายความเขื่อนคือกำลังความแน่นหนาในจิตในใจของเรานี่ให้มีปัญหาขึ้นตัวตาอยู่เสมอเขื่อนของเราก็เป็นควรเขื่อนที่เรารับรองได้เขื่อนของเราก็เป็นเขื่อนที่เรารับรองได้ใจของเราก็เป็นใจที่เรารับรองได้ว่าเป็นใจที่ไม่สร้างปัญหาให้แก่ใจว่าเป็นใจที่ปลอดภัยจากปัญหาในโลกปัญหาของโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่เราก็เชื่อเราก็รับรองในใจของเราได้เรียกว่าเข้าถึงความเป็นพระในพระพุทธศาสนาใจเรารับรองได้พระพุทธเจ้าก็รับรองเราเรารับรองได้พระสงฆ์สาวกก็รับรองเราได้นี่จึงว่าการที่จะรับรองเราได้ว่าใจของเราเป็นใจที่ปลอดภัยจากปัญหาก็ขึ้นอยู่กับการที่เราตรวจตาดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอนี่เองต้องการให้ใจของเราพ้นจากปัญหาปลอดภัยจากปัญหาเรื่องโลกด้วยประการทั้งปวงนี่แต่ต้องการเท่านั้นแต่ไม่สนใจในการที่จะตรวจดูจิตดูใจไม่สนตัวใจในการที่จะวัดดูจิตดูใจของเรานี่อันนี้ก็มีปัญหาจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการปรารถนาไม่ได้จะเป็นไปได้ที่เราต้องการเราปรารถนานี่ทำให้ยิ่งยิ่งที่สุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เราทำให้ยิ่งถึงที่สุดแล้วหรือยังถ้าหากว่าทำยิ่งถึงที่สุดยังไม่ได้นั่นความย่อหย่อนยังมีเราไม่ต้องการย่อหย่อนทำไมเรายังอยู่ในอยู่กับข้อปฏิบัติของเราจึงอยู่ในระดับที่ย่อหย่อนแม้แต่เราก็ยังเห็นความย่อหย่อนของเราแล้วจะใช้ได้ที่ไหนเราต้องเห็นความย่อหย่อนของเราไม่มีความย่อหย่อนไม่มีความบกพร่องมีแต่ความสมบูรณ์มีแต่ความแน่นหนาแข็งแกร่งนี่ต้องให้เป็นอย่างนี้อันนี้ทางแห่งความปลอดภัยของผู้บวชถ้าหากความเห็นมองดูจิตดูใจมองเห็นแต่ความละหลวมมองดูเราเห็นแต่ความย่อหย่อนมองดูจิตดูใจของเรานี่มันเสียนแต่หน้าเอื่อมละอ้าอันนี้ทางแห่งความไม่ปลอดภัยทางที่มีแต่ที่จะล่มหล่นลงเหวเท่านั้นเหวอะไรก็เหวก็หมายความวันในเหวที่มันลึกต่ำตรงไหนมันไหลไปตรงนั้นกิเลสตัณหามันไม่ดึงจิตดึงใจของเราให้สูงพ้นจากคำว่าเหวลึกใดมันเหวลึกอยู่ตรงไหนมันดึงลงตรงนั้นดึงลงตรงนั้นนี่ดึงลงตรงนั้นบางทีเขาก็ยังว่าสนุกดีเพราะหมู่มันมากทั่วโลกธาตุถูกกิเลสตัณหามันดึงลงเหวด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อเราสักคนหนึ่งนี่จะถูกเขาดึงลงกิเลสตัณหามันก็ไม่เสียหายอะไรดอกเพราะหมู่มันเยอะเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ถูกต้องในสภาพความเป็นพระในสภาพความเป็นนักบวชสภาพความเป็นนักบวชนี่ต้องให้พ้นจากกระแสโลกที่ชาวโลกเข้าเป็นกันจิตใจของชาวโลกเข้าเป็นกันอย่างไรจิตใจของเรานี่ต้องให้สารตรวจต้องให้สวนทางต้องให้สวนทางให้ทวนกระแสกระที่กว่าจิตใจของชาวโลกก็เป็นกันนี่กิริยาอาการลักษณะจิตใจของนักบวชต้องเป็นอย่างนี้จึงมีโอกาสที่จะเข้าเป็นคำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าละล้วมเละเทะไม่เป็นท่าดอกต้องการที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีแต่สาวกเป็นตะโกนผมนี่นั้นนักบวชก็เต็มไอ้นักบวชไอ้ใกล้ๆก็ว่านักโทษเขาก็โกนโกนผมก็มีนี่ถ้าหากว่าละล้วมล่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรานี่มองดูเรานี่คำว่าละหลวมยังตกข้างอยู่มียังตกข้างอยู่ยังมีความละหลวมยังมีความบกพร่อง
ยังปล่อยให้มอดยังปล่อยให้ปลวกมาเจาะมาใช่ยังปล่อยยังละเลยยังไม่รีบกำจัดเห็นมอดเห็นปลวกก็ยังอาจจะมันเถอะถ้ามันเถอะใช้ไม่ได้นะเห็นมอดเห็นปลวกต้องรีบกำจัดทันทีนี่รีบกำจัดทันทีถึงจะบาปเพราะกำจัดมอดจำกำจัดปลวกไม่บาปดอกเพราะมอดปลวกอันนี้หมายถึงว่าตัวกิเลสนี่มันมาแทะมันมาไอเจาะมาชัยนี่กำจัดตัวนี้มีแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นตัวนี้มันตัวอัปรีตัวจันไรตัวทำลายพระศาสนาตัวทำลายพระศาสนาทีเดียวพระศาสนาก็คือใจที่พ้นจากการเจาะกันใจของไม่มดของปลวกนั่นเองจึงให้พากันตื่นตัวนะนักบวชทั้งหลายอย่าพากันหลับตามกระแสโลกบิณฑบาตก็รวยเต็มบาทนั่นผ้าผ่อนท่านท่อนสบายไม่อดไม่อยากกีฬานาเพศาสตร์นี่มากมายกายกองนี่ฉันจึงกระทั่งนี่เด็กตั้งแต่เช้าได้ฉันจึงกระทั่งกระบ่ายจึงกระถางกระค่ำก็ไม่หมดนี่ที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายไปหมดแล้วก็สุขหนอสุขหนอสุขหนอเดี๋ยวพอใจเพียงเท่านี้สุขอย่างนี้มันสุขเหมือนกับอะไรจะหาว่าจะอุปมาเหมือนกับตัวอะไรต่ออะไรที่มันตะเกียกตะกายอยู่ในหมู่กองมูดกองคูดมันก็ไม่ผิดแต่รู้สึกมันจะหนักหนาสาหัสไปสักหน่อยแต่ความจริงมันต้องอุปมาเป็นอย่างนั้นสนุกสนานก็ของที่เขาทิ้งแล้วพอจะพอใจเพียงเท่านั้นสิ่งเหล่านี้อย่าให้มาทับถมจิตใจของเรานี่ต้องให้ยืนยกสูงกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่เป็นจิตเป็นลักษณะจิตใจของนักบวชอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาครอบงำอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทับถมทับจิตทับใจของเราได้คำว่าลาภก็ดีคำว่ายศก็ดีคำว่าอะไรต่ออะไรก็ดีกระแสโลกทั้งหลายอย่ามาทับจิตทับใจของเราได้คำว่าพุทโธเป็นที่พ้นแล้วนะฮะว่าไม่พ้นจะเป็นพุทโธขึ้นมาได้ยังไงคำว่าพ้นยังไงจิตที่พ้นจากกระแสของโลกทั้งหลายนั่นน่ะคือจิตคือจิตเป็นพุทโธพุทโธจิตใจของเรานี่เป็นพุทโธอยู่หรือว่ายังอยู่ในระดับที่ถูกทับอยู่ในทับผมอยู่จึงต้องตื่นดูตัวตื่นตัวดูนี่วัดดูจิตดูใจของเราให้เสมออย่าพอใจในการที่จะนี่ให้โลกทั้งโลกมาทับจิตทับใจของเรากระแสของกิเลสทั้งหมดอันนั้นคือกระแสของโลกอย่านิ่งนอนใจในการที่ในเรายังมีกระแสของโลกจะมาทับจิตใจของเราให้มืดให้หนักให้มืดมนอนตะการตื่นตัวในการที่จะทำให้จิตใจของเราตื่นตัวในการที่จะสลัดสิ่งที่มาทับจิตทับใจของเราสิ่งที่มาทำจิตใจของเราให้มืดมนอนตะการนี่สลัดให้หลุดนี่จึงเป็นนักบวชในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าถูกอะไรกล่อมก็อะไรต่อไม่อะไรกล่อมถูกอะไรต่อไม่อะไรกล่อมและก็พอใจว่าเช้าดีใจจะไปดีบิณฑบาตตอนเย็นก็ดีใจว่าจะที่มีแขกมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่ได้เรื่องตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายมองสอดส่องอยู่เสมอสิ่งอะไรที่จะเป็นข้าศึกกระจิตกระจายของเรามันจะเข้ามาทางไหนทางตาทางหูจมูกนี่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าใจของเราสลัดออกได้แล้วใจของเราไม่ไปยึดไม่พอใจที่จะรับเอาใจของเราพอใจอยู่ในความรู้ความเห็นที่มีสติมีความสว่างสวยอยู่ภายในจิตในใจอะไรมาสัมผัสอะไรสัมผัสอันนั้นมันสัมผัสมันก็ไม่เข้าถ้าหากว่าไม่มีสติไม่ตื่นในอยู่ภายในจิตในใจแล้วสัมผัสพับนี่มันเข้าทันทีสัมผัสพับมันเข้ามาทันทีสัมผัสพับมันเข้ามาถึงทันทีนี่เหมือนกับอะไร
บ้านที่ไม่มีกายเมืองที่ไม่มีกำแพงข้าศึกเข้ามานี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกันเลยมาเมื่อไรถึงเมืองหลวงมาเมื่อไรเข้ามาเมื่อไรถึงเมืองหลวงเข้ามาเมื่อไรถึงแม่ทัพถึงจอมทัพในที่สุดมันก็ตายเท่านั้นกำแพงเครื่องกันต้องให้มันแน่นหนามั่นคงเป็นที่มั่นใจว่าปลอดภัยอันนั้นคือความถูกต้องของนักบวชนะอยู่ตรงไหนจังหวัดมุกดาหารบ้านพึ่งแดดบ้านตากแดดบ้านใหญ่ก็ไม่อะไรก็ช่างเธอพูดตรงไหนพูดกระแตหรือว่าพูดอะไรก็ช่างต้องอยู่ในภูเรานี่คำว่าภูเขานั่นอย่าไปส่งไปถึงจะอยู่ภูเขาก็ช่างให้อยู่กับภูเรานี้อย่าพูดอยู่ภูเขาก็ช่างให้อยู่ก็ภูเราภูเราคืออะไรคือภูพุทโธนี่ภูเราคืออะไรก็คือเรานี่กายของเราใจของเรากายของเราใจของเรานี่ให้อยู่กับภูเรานี่แต่ถ้าหากว่าไม่อยู่กับภูเราไม่แน่นหนามันคงอยู่ในภูเรานี่มันไปเกาะแกะมันไปเกาะเกี่ยวกับภูเขาจะไปสนใจอะไรกับภูเขามากมายนักหนาไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกสิ่งที่ภูเขามีภูเราก็มีหมดหนังเราก็มีเนื้อเราก็มีสรีระร่างกายภูเขามีอย่างไรภูเราก็มีอยู่อย่างนั้นจะสนใจอะไรมากมายก่ายกองของเกิดมาตายเหมือนกันเขาก็เกิดมาตายเราก็เกิดมาตายในเมื่อเราก็มีของเกิดมาตายเหมือนกันสนใจในเราเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งคำว่าสำรวมก็สำรวมอยู่ในเราให้ยิ่งนั่นเองถ้าสำรวมไม่ยิ่งสำรวมไม่ดีล่ะมันไปยุ่งมันไปยุ่งกับภูเขานู่นน่ะอย่าไปสนใจอะไรภูเขามากมายนักหนามันก็ของเกิดมาตายเหมือนเรานี่ไม่ใช่ภูเขาเกิดมาแล้วมันไม่ตายไอ้ภูเขาเกิดมาแล้วมันไม่เจ็บไม่ใช่ภูเขาเกิดมาแล้วมันมีแต่น้ำอบน้ำหอมของปฏิกูลหมุดคูดนั้นไม่มีมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันในมาเหมือนกันนี่ปฏิเสธเลยอยู่กับเราดีที่สุดพุทโธอยู่กับนี่อย่าไปแสวงหาพุทโธตื่นอยู่กับเรื่องภายนอกตื่นอยู่ในเราเป็นความตื่นที่ถูกต้องได้ยินไหมล่ะอยู่กับภูเรานะอย่าไปอยู่กับภูเขานะนี่เราอนุโลมกันมามากแล้วอนุโลมมันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอ่ะมันจึงลามมาเกิดลามมาเจ็บมาตายเนื่องจากอารมณ์ทั้งนั้นอารมณ์มันก็ลามมาอย่างนี้ล่ะลามมาตายไม่หยุดไม่หย่อนปฏิเสธมันซะเลยของเกิดมาตายอย่าไปสน